นักข่าวพลเมืองวันนี้ไปติดตามความเห็นเรื่องการดำเนินการก่อสร้างรถไฟรางคู่ของคนในชุมชนวัดควรมีดอำเภอจนะจังหวัดสงขลาติดตามจากนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ค่ะตลอดระยะเวลาหาเดือนที่ผ่านมาได้เกิดวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดของชาวจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ประสบภัย25อำเภอ174ตำบล1362หมู่บ้าน43,283ครัวเรือนส่งผลให้ชาวบ้านเดือดร้อนยังมาและนี่คือส่วนที่ได้รับผลกระทบของหมู่บ้านคู่สว่างตำบลหนองกินเพนอำเภอวาลินชำลาบจังหวัดอุบลราชธานีคือบ้านนี่มันจะราวบ้านประตูหน้าต่างแบบว่ามันก็แตกบ่บ้านนี้เขาเป็นห้องน้ำห้องในนี่แผ่นดินสุดทั้งนั้นมันก็ต้องลาวไปทั้งที่มันสุดนะบ้านนี้ก็แบบว่าห้องน้ำนี่ก็ลาวบักได้ประตูนี่ก็เปื่อยกับเพ่งซะนะประตูที่แบบว่าบ่แม่นใหม่นี่เฮามันก็เปื่อยมันก็แตกได้รับความช่วยเหลือจังได๋นี่ได้รับความช่วยเหลือคือคุณบินเพิ่นก็ให้ 5,000 เท่านั้นก็รัฐบาลเพิ่นก็ 5,000 ก็ส่วนต่างเงินๆอีกแบบว่าทั้งภาคทุกภาคนะทั้งเจ้าสิมาซอยแล้วก็มีวัดนี่ก็ซอยทั้งคิดทั้งพูดเป็นก็ซอยแก่ของอย่างเงี้ยนะคนมานี่มันก็แน่นอนมันก็สิมีร่วมใกล้ที่นี่เสียนั่นด้วยคนตกเสื้อเดียวเป็นเรื่องนะใส่แห้งๆนี่แม่หนูหาหนูอยากแล้วมันสุดก็นี่ลงแค่แล้วตัวนี้กว้างคิดบ่อยู่สิเห็นได้ว่าน้ำที่พาดถ่วมเข้ามาโดยบ่ได้ตั้งตัวนั้นเฮ็ดให้ทุกครอบครัวเสียหายหลายรูปแบบซึ่งเป็นปัญหาของคนในหมู่บ้านแต่ผู้ที่มีความเสียหายหนักสุดในหมู่บ้านก็คือคุณปราณีเจริญบุตรที่น้ำได้พัดบ้านไปครึ่งหลังนอนก็อยู่นี่ทำครัวก็อยู่นี่อยู่ข้างนอกบ้านในบ้านนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าไปอยู่เลยคุณแม่อยู่น้ำการทั้งเบิร์ดจะคนค่ะ13คนก็อยู่นี่นอนอยู่นี่3หมูนอนอยู่นี่6 7คนค่ะแล้วก็อยู่บ้านป้านั่นอีก5คนแล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านเถิงอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกสองอีกครอบครัวหนึ่งตอนนี้บ้านในบ้านมันอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องแยกย้ายกันไปนอนเพราะลมฝนมากำแพงมันก็ลั่นเด็กน้อยมันก็กลัวกันก็ไม่เข้าเพราะไม่มีผนังที่จะกั้นทางนู้นอยากให้มาช่วยทุกหน่วยงานนะคะถ้าเพิ่นช่วยได้ให้มาช่วยตอกเสาเข็มกับอดินเข้าให้แม่ซะก่อนถ้าไม่งั้นบ้านมันก็สิพังถ้าเกิดฝนใหญ่มานี่มันจะไม่เหลือเลยมันจะพังลงไปไม่ได้ว่าทิ้งปล่อยปละเลยกันแบบนี้นะถ้าเกิดมันพังลงไปแล้วคน13ชีวิตจะอยู่ไสจะไม่มีที่อยู่เลยความเดือดร้อนท่านี้ก็อาจสิได้รับความช่วยเหลือมาแล้วแต่ในบางกรณีก็ยุดความหวาดระแวงนี้บ่ได้เพราะช่วงหน้าฝนที่สิเข้ามาพี่น้องชาวบ้านเซว่าดินอาจสิสุดตะลิงอาจสิพังและหุ้นปานี้ก็ยังคงบ่มั่นใจคือที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ตั้งโตบ่ทันลูกหลานทั้งคนในครอบครัว13ชีวิตก็ต้องลำบากขึ้นไปเรื่อยแต่ยังมีหลายครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือที่มากกว่านี้ดังนั้นจึงขอหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนักข่าวพลเมืองสาขาการพัฒนาสังคมคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายงาน